สวัสดีครับผมนายณภัทรเชิดเพชรรัตน์นะครับรหัสนักศึกษา16307076691นะครับวันนี้จะมาโชว์โฟลการทำงานของฟังก์ชันแอป Valuing Usage Store นะครับที่จะทำขึ้นมาฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันการเลือกหมวดสินค้านะครับจากหน้าโฮมนะครับให้เรากด Go Shopping นะครับจะมีหน้าให้ Search นะครับแล้วก็มีหมวดให้เลือกนะครับเราจะยกตัวอย่างโดยการเลือกที่ชูนะครับแล้วจะมีหน้าต่อไปจะมีแบรนด์ให้เราเลือกนะครับเราเลือก Nike พอเราเลือก Nike เสร็จนะครับก็จะโชว์หมวดหมู่ของสินค้าที่เราสนใจขึ้นมานะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันที่2จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้แชทกับผู้ค้านะครับเราลองเลือกสินค้าสัก1ชนิดนะครับแล้วกดตรงที่หลังราคานะครับจะเป็นรูปแชทขึ้นมาพอกดปุ๊บจะเด้งป๊อปอัพหน้าแชทขึ้นมากับผู้ค้านะครับให้เราแชทคุยกับผู้ค้าได้ฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันที่3นะครับจะเป็นฟังก์ชัน Add to Cart คือหยิบสินค้าใส่ตะกร้านะครับหรือเลือกสินค้าที่เราสนใจนะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับพอเรากดไปจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่า Add to Cart แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกถือว่าเราได้เลือกสินค้านั้นแล้วนะครับทํารายการสําเร็จนะครับเราจะเช็คได้ว่าสินค้าอยู่ในตะกร้ายังไงก็คือกดเข้าที่ตะกร้าข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะโชว์สินค้าที่อยู่ในคาร์ทนะครับที่เราเลือกซื้อมาฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็น Shipping Status นะครับหรือเช็คสถานะสินค้าที่เราสั่งโดยการกดเข้ามาที่ตรงตะกร้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะอยู่ในหน้าเดียวกับ In Cart ให้กดที่ Shipping Status จะโชว์สถานะการจะส่งสินค้าขึ้นมานะครับให้เราเห็นฟังก์ชันสุดท้ายนะครับฟังก์ชันที่5ให้เรากลับไปที่หน้าโฮมครับโดยกดตรงโลโก้นะครับกลับไปที่หน้าโฮมนะครับเป็นฟังก์ชันสุดท้ายจะเป็น Cheated ID Checking นะครับคือเช็คชื่อบัญชีหรือ ID ผู้โกงนะครับให้กดเข้ามาแล้วทีนี้เราจะเช็คได้ยังไงนะครับให้เราใส่ชื่อผู้ค้าที่เราจะค้าขายกับเขานะครับหรือใส่บัญชีของเขานะครับบัญชีผู้ขายนะครับจากตัวอย่างเราใส่เป็นตัว A นะครับพอใส่เป็นตัว Aเรากดไปก็จะเด้งชื่อที่เป็นตัว A ขึ้นมานะครับว่ามีที่เขาโกงไหมนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่มีการโกงนะครับยังไม่มีประวัติการโกงครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ